เกมวันนี้จริงๆแล้วมันมีการเปลี่ยนตัวผู้เล่นเยอะนะซึ่งมีการประชุมทีมกันกับทีมมาโน่ก็สั่งไปจริงหลายคนยังคิดว่าเราจะเข้าเป็นที่สองแล้วก็ต้องลุ้นให้ทีมกัมพูชาเล่นให้เสมอหรือว่าทีมแล้วก็เมื่อคืนก็มีโอกาสได้คุยกับโค้ชคนดังของกัมพูชาแล้วก็เปลี่ยนนักเตะกัมพูชาเพราะเอิญนั่งอยู่โต๊ะติดกันก็บอกว่ายังไงทีมเราก็อยากจะชนะก็โค้ชก็เลยพูดกับโค้ชคนดังกับนักเตะกัมพูชาว่าเล่นให้ชนะมาเลยหรือว่าเสมอก็ได้เล่นให้ชนะมาเลยนะคะเผื่อเราจะได้เป็นที่หนึ่งเพราะว่าก็อยากเป็นที่หนึ่งของสายเนื่องจากว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางถึงเมืองปุกโหนนะคะก็ในสุดก็ทำสำเร็จแต่ก็ทราบว่าวันนี้นะคะในเกมก็แฟนบอลทางบ้านก็คงจะค่อนข้างอึดอัดใจกับรูปของเกมนะคะเนื่องจากว่าก็แตกต่างจากเกมที่เล่นกับสิงคโปร์แล้วก็เกมที่เล่นกับกัมพูชาไปเยอะมากๆนะคะแต่ยังไงก็ตามก็เป็นเราก็ได้พักผู้เล่นหลักของเรานะซึ่งสำคัญที่สุดก็คือมีเดชเทพป้อมขับเตอร์ซึ่งมีอาการบาดเจ็บพอสมควรนะคะแล้วก็เราได้พักผู้เล่นอีก2คนซึ่งติดเหลือเท่ากับเราล้างเหลือไปเลยก็คือเจษฌาพิพัฒน์ชนะเลิศแล้วก็ปอนชนะครับนะคะขณะเดียวกันครึ่งแรกก็ได้พักปานอิเดฟานดอลกับยิมบรชิตนะคะก็ถือว่าเป็นการพักผู้เล่นให้สมบูรณ์อย่างแท้จริงในการที่จะเข้ารอบรอบรองชนะเลิศกับอินโดนีเซียถามแป้งว่าอินโดนีเซียน่ากลัวไหมก็เป็นเกมเป็นทีมที่น่ากลัวมากจะเห็นว่าแมตช์แรกที่อินโดไม่ได้ชนะเวียดนามก็เนื่องจากว่า3ผู้เล่นหลักของเขาคนหนึ่งเจ็บแล้วก็อีกไม่ได้ตามมาดังนั้นเนี่ยเกมรอบรองชนะเลิศเนี่ยแป้งเชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ดีคือเราได้เล่นที่สนามเดิมเมืองเดิมนักเตะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่สิ่งที่หนักก็คือว่าแป้งเชื่อว่าทีมชาติอินโดนีเซียเป็นทีมชาติที่เราไม่สามารถประมาทได้เลยนะคะอย่างที่เห็นกับทีมชาติมาอินโดนีเซียเล่นเมื่อวานก็เป็นทีมที่น่ากลัวยังไงก็ตามก็โชคชะตาแล้วก็ด้วยทุกสิ่งทุกอย่างนะก็นำพาเราให้มาเป็นที่หนึ่งของสายนี้นะคะก็สมศักดิ์ศรีนะคะวันนี้อาจจะเกมอึดอัดพูดจริงๆนะอาจจะขัดขืนตาหลายคนนะแต่ก็เท่ากับเราก็ได้เห็นผู้เล่นทุกตัวเล่นพร้อมกันก็มีผู้เล่นหลายคนที่ตั้งเชื่อว่าได้แจ้งเกิดวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเมทีสักคำซึ่งได้มีการพูดกับเขานะว่าวันนี้คนประจวบเชียร์ทั้งจังหวัดปรากฏว่านี่กลายเป็นคนทั้งประเทศก็เชียร์เมทีสักคำแล้วก็ต้องขอบคุณน้องๆทุกคนอย่างแท้จริงนะคะที่ได้มาเล่นทำให้เราในที่สุดก็ได้เป็นที่หนึ่งสมศักดิ์ศรีนะเจอกันอีกทีแล้วก็วันที่19นะคะเวลาทุ่มตรงเล่นที่สนามนี้นะคะกับทีมชาติอินโดนีเซียเมื่อกี้ได้เจอทีมชาติอินโดนีเซียทั้งชุดแล้วนะคะที่โรงแรมอยู่กันอีกแล้วนะคะก็ขอบคุณพลังเชียร์ของแฟนบอลชาวไทยทุกคนนะคะก็ที่19นะคะก็ตั้งใจอยากได้เหรียญทองไม่เชื่อว่า4ทีมสุดท้ายทุกคนอยากได้เหรียญทองแต่มีเหรียญเดียวนะคะทำได้หรือไม่ได้ทุกคนก็ตั้งใจอย่างแท้จริงนะคะแล้วบอกอะไรถึงเคสเจมันดาดกับนักเตะกันก็ต้องบอกว่าถึงแม้เขาจะทราบว่าตกรอบไปแล้วแต่ก็นักเตะกัมพูชาก็เล่นได้สมศักดิ์ศรีนะคะไม่เสียราคาทีมชาติอะไรเลยรวมทั้งนักเตะลาวเมื่อกี้ได้คุยกับคนแล้วก็นักเตะลาวนี่เจอกันอยู่ทุกวันนะเขาก็มาเล่นอย่างสมศักดิ์ศรีทำให้เห็นว่าทุกชาติในอาเซียนมีพัฒนาการแต่ขณะเดียวกันการที่อยู่โรงแรมเดียวกับทีมชาติมาเลเซียทีมชาติสิงคโปร์ทีมชาติกัมพูชาแล้วก็ทีมชาติลาวทำให้รู้จักนักเตะเกือบทุกคนในโรงแรมนี้นะคะก็ต้องบอกนะคะว่ามิตรภาพหลักเกณฑ์นะคะเป็นสิ่งที่สำคัญเหลือเกินนะคะไม่ว่าจะเป็นมิตรภาพระหว่างโค้ชมิตรภาพระหว่างนักเตะด้วยกันนะคะก็แป้งดีใจมากนะคะรู้สึกเป็นเกียรตินะคะต้องขอบคุณนะคะท่านนายกสมัครพงศ์นะคะที่แต่งตั้งให้แป้งเป็นผู้จัดการทีมชาตินะคะแล้วก็ได้มาทีมที่3ทีมที่3ก็เป็นทัวร์นาเมนต์ซีเกมส์นะคะมาได้เห็นบรรยากาศที่เขิมเหมือนในสนามทุกคนก็คงจะเห็นนะคะส่วนมากก็คนก็เข้ามาเต็มสนามเรามากเลยนะคะแต่เชียร์ใครก็ไม่รู้แต่ไม่รู้ล่ะยังไงเราก็ได้ไปถึงรอบรองชนะเลิศนะคะก็ฝากแฟนบอลชาวไทยนะเชียร์พวกเราต่อไปนะคะให้ถึงวันที่19แล้วก็ถ้าเราตั้งใจทำให้ดีที่สุด19ก็จะได้เห็นทีมที่พร้อมและดีที่สุดลงเล่นกับทีมชาติอินโดนีเซียนะคะสู้ไปด้วยกันลุยไปด้วยกันกับแชมป์ศึกยู23นะคะ